แล้วนะคะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ผูชี้ฟ้ากันนะคะโดยเฉพาะวันหยุดยาวค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยมากันหลายร้อยคนทีเดียวนะคะที่พักรีสอร์ทลานกลางเต็นท์ถึงกระโจมเนี่ยนะคะก็มีเพิ่มขึ้นอย่างเป็นจนํานวนมากทีเดียวคาดว่าในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี67เนี่ยคนก็จะทะลักมาหลักหมื่นค่ะ นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศนะคะที่ผูชี้ฟ้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุณหภูมินะคะบนยอดดอยภูชี้ฟ้าตาบนตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายปลายฝนต้นหนาแบบนี้ลดต่ําลงเหลือเพียง 15- 17องศาเซลเซียสค่ะทาให้บรรยากาศการท่องเที่ยวมีความคึกคักอีกครั้งค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะกว่า500คนพากันเดินขึ้นมาชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและปรากฏการทะเลหมอกที่บ่งชี้ว่ากําลังเข้าสู่ ฤดูหนาวแล้วสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวก็พากันเก็บภาพหนาวแรกบนผูชี้ฟ้าคึกคักทีเดียว นายบันเทิงเครืองวงที่ปรึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายหนึ่งในผู้ประกอบการที่พักบนผู่ชี้ฟ้าบอกว่าช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นลงค่ะแล้วก็มีหมอกลงมาด้วยนะคะทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพากันเดินทางมามากขึ้นจากปกติวันลับประมาณ 100- 200ถึงคนแต่ว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา21-23ถึงตุลาคมเพิ่มเป็นกว่า500คนก็คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นหลายพันคนต่อวันโดยเฉพาะในช่วง ตนเดือนพฤศจิกายนเพราะว่ามีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นบนดอยภูชีฟ้านะคะก็มีการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นห้องพักรีสอร์ทค,ค่ะก็มีมากกว่า800ถึง1,000ห้องปีนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ประกอบการรายใหม่เปิดให้บริการลานกลางเต็นท์และกระโจมด้วยนะคะรองรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยช่วงนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวมากันกว่า20,000ถึง30,000คนแน่นอนค่ะ